สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับคำถามและคำตอบดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและการทำงานนะครับวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifferin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คำถามเนี่ยคุณหมอน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ change หรือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับเขาบอกนักการตลาดหลายๆคนเนี่ยมีคำศัพท์ที่เขาพูดกันเล่นๆเขาบอกว่าโนเกียเนี่ยน้ำตาไหล BlackBerry เนี่ยร้องไห้แล้วก็โกดักเนี่ยทุรนทุรายครับเขาบอกแบรนด์ใหญ่ๆในโลกนี้เนี่ยมีอาการเหล่านี้มาแล้วเขาบอกธุรกิจเราเนี่ยต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนตัวคุณหมอคิดว่าคำว่า change หรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีผลต่อการพัฒนาตัวเองหรือการทำธุรกิจ Gifferin ให้ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนมันต้องอยู่ที่แนวคิดอะค่ะนะคะต้องยอมรับว่าภาคธุรกิจตอนนี้มันหมุนเร็วมาก ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับในหัวใจของคนที่จะมีโอกาสเป็นผู้บริโภคของเราเนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากจริงๆจากการเสพข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะข้อมูลตรงนี้มาเร็วเทรนด์เปลี่ยนแปลงเร็วมากจะมีคำพูดที่เขาพูดเสมอว่าวันนี้เนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้อย่าคิดอะไรโดยใช้ตัวเองเป็นเซ็นทรัลแต่ใช้หลักการของ customer centricity คือใช้ลูกค้าเป็นที่ตั้งนะคะให้มองรายรอบว่าวันนี้เนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขามีความคิดที่เปลี่ยนไปยังไงความต้องการเปลี่ยนไหมไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไหมข้อมูลที่ได้เปลี่ยนไหมและเขาเนี่ยมีความชื่นชอบในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างไรถ้าเราทำงานแบบใช้วิธีเดิมๆเนี่ยเราจะไม่ได้ทั้งคนเดิมและไม่ได้ทั้งคนใหม่นะคะนี่คือสิ่งที่ Gifferin เองก็ตระหนักดีหมอกับอาจารย์พงศ์วสุเองเนี่ยเข้าใจเรื่อง change ตลอดเวลานะคะเราพยายามศึกษาข้อมูลตอนนี้ว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่ผู้บริโภคเนี่ยจะเลือกซื้อและตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราจะต้องมีนวัตกรรมอย่างไรมีinnovativeของวัตถุดิบอย่างไรมีการนำเสนออย่างไรตัวทุกท่านที่เป็นนักธุรกิจเครือข่ายก็ต้องรับมุกตรงนี้มาในขณะเดียวกันก็ต้องปรับวิธีการที่เราจะพูดคุยกับผู้มุ่งหวังในแต่ละคนท่านจะต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเร็วไม่ใช่มีสคริปต์เดียวแล้วจะใช้สคริปต์เดียวเนี่ยทำงานตลอดไปเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาบอกว่าโลกใบนี้มีคนหลายคนมีคนมากมายเพื่อให้เราปรับตัวเข้ากับคนมากมายเหล่านี้ได้ใช่ไหมนะคะเพราะนั้นจะว่าไปถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกๆเลยด้วยซ้ำไปนะครับมียกตัวอย่างว่าแบรนด์ดังๆที่เขากล่าวถึงเนี่ยมันก็คงเป็นอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค คือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเนี่ยนักธุรกิจทุกคนก็ต้องคอยจับตามองอย่างที่คุณหมอว่าใช่ ค่ะที่เขายกตัวอย่างแบรนด์ 2-3 แบรนด์ที่เล่ามาเนี่ยเป็นเพราะมันเป็นเทคโนโลยีค่ะแบรนด์ของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปในเร็วมากเลยนะคะเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเขาแค่กระพริบตาคู่แข่งก็ไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้ทุกท่านเป็นเจ้าของ Gifferin ท่านก็ต้องมองผู้บริโภคตลาดของท่านและคู่แข่งของท่านมีทั้งค้าปลีกมีทั้งขายตรงด้วยกันมีทั้ง direct marketing หรือตลาดแบบตรงถ้ายังอยู่ที่เดิมก็จะไม่ได้เท่าเดิมค่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็เป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดหรือนวัตกรรมที่เป็นโซลูชันหรือวิธีการใหม่ๆที่เอามาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมยุคสมัยแล้วก็พฤติกรรมของคนที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ